ในคลิปนี้เนี่ยโบมีการแชร์เทคนิคต่างๆที่ตัวโบเองสะสมระหว่างที่โบเรียนภาษาเยอรมันมานะคะอ่ะแล้วก็มีการเสิร์ชข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหาวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะคะถูกต้องเนาะไว้ใจได้นะคะโอเคว่าแล้วก็มาดูพร้อมกันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะแน่นอนสิ่งที่เราจะมาดูเนี่ยก็คือ 1. เราจะมาฝึก ท่อง R B C ด้วยกันนะคะเบสิกสุดๆและตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะที่เป็นตัวเฉพาะพิเศษของภาษาเยอรมันนะคะเช่นตัว S Z อุ m ม l a um ut, o, um ut, u t o um อุ l a u อ u อุ้ม loud สองจุดข้างบนนี้นะคะเขาเรียกว่าอ um นะุ้ม loud เนอะปกติเรารู้แล้วแหละว่า ภาษาอังกฤษอ่ะสระก็คืออะไร a e i o u ใช่ป่ะภาษาเยอรมันก็เหมือนกันค่ะ a e i o u เหมือนกันแต่เยอรมันมันมีอุม loud เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมอ่านอกจากอุม loud ค่ะมันยังมีการมาผสมกันเนาะ e บวก a ได้อะไร a บวก e ได้อะไรอะไรนะคะวันนี้เราจะมาดูพร้อมกันในคลิปนี้นะคะเนาะโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะอ๋อ b c D-A-F-G สังเกตว่าตัว C เนี่ยมันจะมีทอทหารมาก่อนมันจะเป็น C แต่ว่าเธอนะมีนิดเดียวนะคะเซเอ่าไม่ C แบบเแบบปล่อยปากนะคะมันจะมีเธอมาก่อนนิดนึง C-C เเนาะโอเคดูกันต่อค่ะ ฮาอียอตค่าเอลมเอ็นโอเพโอเคน้องค่อมาอีกครั n ้งหนึ่งนะคะ ฮา้อียอตคาเอลเอ็มเอ็นโอเพเรามาดูตัวยอตนิดนึงนะคะอย่าลืมอย่าลืมตรงข้างหลังนะยอต ตัวนี้นะคะขออนุญาตจิ้มนิดนึงตัวนี้เนาะก็คือ yot ตัวนี้ค่ะพูดคำว่า a แต่ว่าเอาลิ้นขึ้นไปติดข้างบนนะคะ่ะอพูด a ก่อนแล้วค่อยเอาลิ้นยาวขึ้นไปข้างบนนะคะ l mn นี่ไม่น่าจะมีปัญหาโอแล้วก็ p ก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนไทยนะคะแต่บาง นักเรียนบางประเทศอ่ะอะจะมีปัญหาะคะแต่ว่าคนไทยเราชิลๆนะคะเพยออกเสียงได้เพราะเรามีพอผ่านใช่ไหมดูกันต่อค่ะคู่พูดคาว่าแอแล้วก็ให้ไปสั่นข้างในลึกๆเลยนะคะถ้าตอนแรกทำไม่ได้ให้เงยหน้าขึ้นเดี๋ยวโบจะทำให้ดูนะคะแอแอ หรือยากใช่ไหมตัวโบเองก็ยังออกเสียงตัวคำนี้ยากนะคะเราก็แบบไทยเลยค่ะเอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าโบเคยถามครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสอนโฟเนติกก็คือการออกเสียงที่เป็นคนเยอรมันมาแล้วนะคะว่าเราจะออกเสียงเอร์แบบนี้ได้ไหมเขาบอกว่าได้ไม่ผิดนะคะออกได้สองแบบจะ R อร์หรือว่าจะเอก็ได้นะคะโอเคต่อไปค่ะเอาเริ่มแต่แรกใหม่เนาะคู่ S r, S, T, U, F, V สังเกตรตรงปากของโบคำว่าเฟากับ V นะคะเฟาก็คือฟอ r f ฟันเนาะเฟา v เนี่ยให้เอาฟันออกมากัดตรงริมฝีปากล่างนิดนึงนะคะ v, v. คือพูดวอแหวนนั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นวอร์แหวนน่ะต้องเอาฟันออกมาข้างนอกนะคะเป็นเฟอร์วอ่ะแต่ว่าไม่ออกเฟอร์ข้างหน้านึกอออกมาค่ะลองทําพร้อมกันนะคะเอาฟันออกมาก่อนแล้วพูดคขาว่า v พูดคําว่า v วอร์แหวนนั่นแหละแต่ว่าให้เอาฟันออกมาข้างหน้าทําพร้อมกันนะคะอ่ะ v อ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเฝ้าปกติเนาะอ่ะอีกครั้งนึงค่ะเฝ้าตรงนี้ค่ะเอาฟันออกมากัดริมฝีปากล่างค่ะ v อ่าโอเคเอาใหม่แต่แรกนะคะตรงนี้เนาะคู่ r s t u เฝ้า v พอได้เนาะต่อค่ะตรงเนี้ยอธิบายเลยละกันเนาะสามตัวนี้จะค่อนข้างยากค่ะมันจะออกเสียงเป็น e k z ถ้าเกิดว่าจะแกะออกมาทุกตัวนะ e k z x x e k, z. k z นะคะ x เนาะดูต่อค่ะตัวนี้ Y. Y. ซลอนซลอนแล้วก็เป็น Z Z ตตัว Z เนี<ๆ>่ยก็เหมือนกันมันจะต้องมีเธอเซตเซมันต้องมีเธอก่อนนะคะก่อนจะเป็นเซตเนี่ยต้องมีเธอเซเนี่ยเซตเซตเซตโอเค มาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้จะไปเร็วแล้วนะหนึ่งสองสามอันบีซีดเอาอีคเอล m n o p q r s t u v w x y z แล้วเห็นคำว่าโอเยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเพลงค่ะอะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลง R B C พร้อมกันนะคะ <c oughs> มีใครอยากจะเล่นมหมคะ <c oughs> โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาร้องพร้อมกันกับโบค่ะหนึ่งสองสาม R B C D E F G H I e, J K L M N O P Q R S T U V W น c อ m มา Q R S T U V W X Y Z O E DAS IS t das ganze ABC โอเคตอนนี้เราก็จบลงไปแล้วนะคะกับการท่อง ABC ใช่ปะตอนนี้ค่ะมันมีสัญลักษณ์นี้ เรียกว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าสัญ,ญาลักษณ์นี้เรียกว่าอะไรเขียนคําตอบลงมาในแชทได้เลยค่ะคือหลายคนก็เรียกหลายแบบนะคะที่ไทยส่วนใหญ่เราจะเรียนว่ามันคือ is it is it ที่เยอรมันส่วนใหญ่ครูเขาจะเรียกว่า s h a r f e s s เป็น s s h a f นะคะเป็น เป็นตัวเนี่ยเขาจะเรียก2ชื่อนะคะจะเป็น s set หรือว่าจะเป็น s c h a r t ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหาในแป้นพิมพ์ไม่ได้จริงๆซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์ sms นะคะให้กดไปตัว s ค้างไว้แล้วก็ไปเลื่อนหามันจะเจอตัว s set นี้นะคะอย่างเช่น v heisenz เนี่ยทำไมมันออกเสียงเป็น z ก็เพราะว่าตัวเนี้ยมันคือ s s เนื้อออกไหมคะอ่าเราเลยออกเสียงเป็น v heisenz เนาะโอเคจบไปละกับเอตนะคะตอนนี้เรามาดู2จุดข้างบนสระนะคะปกติสระภาษาเยอรมันเหมือนภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษสระก็ a e i o u ใช่ป่ะเยอรมันก็อา e o u เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะคะโบขออนุญ,ญาตตัดคลิปนี้ตรงนี้ก่อนนะคะแต่เนื้อหายังมีต่อในคลิป2นะคะใครที่พร้อมแล้วก็คลิกดูได้เลยค่ะ